ไปดูอีกหนึ่งเพลิงไหม้เนาะอุบัติเหตุหรือเปล่าจากรถที่แห่นาคแล้วเกินไฟมันติดมันลุกขึ้นมาเกิดจากอะไรเขากำลังตรวจสอบสาเหตุกันอยู่นะคะดับกันได้หรือเปล่าดูภาพเลยค่ะโอ้เป็นรถแห่ค่ะบรรทุกเครื่องเสียงลำโพงเต็มหลังรถเลย50ดอกได้สรุปดับได้นะคะใช้เวลา5นาทีค่ะไม่เฉพาะด้านหน้าถามคนขับรถชื่อคุณเทียนชัยจันกระจ่างบอกว่ารับงานแห่หน้าค่ะกำลังเปิดเพลงตึมตำตึมตำเนาะลำโพงเต็มหลังรถไงเสียงก็ดังกระหึ่มเลยสักพักนั้นขบวนหน้าเข้าโบสถ์ไม่ถึง100เมตรนี่แหละค่ะถึงประตูทางขึ้นโบสถ์แล้วนะเครื่องยนต์สะดุดกึกอ้าวแล้วไฟติดลุกขึ้นมาเลยตรงด้านหน้าตอนแรกเจ้าภาพนึกว่าการแสดงของรถแห่เหมือนเตรียมมาเซอร์ไพรส์ที่ไหนได้เซอร์ไพรส์กว่าตรงที่ว่าอยู่ดีๆน้ำมันรั่วค่ะไปประจวบกับโดนเชื้อเพลิงหรืออะไรสักอย่างนึงไฟลุกท่วมเลยนะคะโชคดีว่าดับได้นะลำโพงมูลค่าเยอะมากนะข้างหลังอะหลายแสนบาทดีว่าไม่โดนลำโพงค่ะปะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม